สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับด้านหลังผมคือรถ Honda CRV นะครับคันนี้ติดตั้งเรียกว่า Full System เลยนะครับมีในส่วนของแจ็คทั้งคันนะครับเป็นเครื่องความเรียบของตัวรถนะครับก็มีทั้งตัวจอนะครับเป็นตัวจอ Advance รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีความละเอียดมากถึง 2K นะครับพร้อมติดตั้งกล้องรอบคันแบบทัชสกรีนในรถ Honda CRV คันนี้ถ้าพูดถึงระบบเสียงนะครับคันนี้เรียกว่า Full Systemเป็นลำโพง Mercury นะครับรุ่นหน้าเนี่ยคู่หน้าเป็นตัวท็อปสุดนะครับรุ่น K Series นะฮะคู่หลังเป็นรุ่น R62 นะครับคันนี้ใช้ซับเป็นหลุมยางอะไหล่ Mercury นอกเหนือจากนั้นยังปรับจูนทานตัวโปรเซอร์ Gal Zero DSP 4.8 แอมป์ตัวนี้นั่นเองนะครับการติดตั้งเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับครับคุณผู้ชมครับพบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถ CRV Gen 5นะครับซึ่งมาติดในชุดเครื่องเสียงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกชุดนึงเลยที่เราไม่ได้ยินเสียงกันมานานแล้วนี่คือลำโพง Mercury ตัวท็อปนั่นเองนะครับนี่คือ K62 นะครับแล้วคุณภาพเสียงนี่บอกเลยว่ามันมากๆเลยนะครับเสียงเบสกระชับนะครับแอมโพลิเซอร์ Gal Zero นะครับซับหลุม Mercury อะไรนั่นเองซึ่งแล้วที่สำคัญไฮไลท์นี่คือจอตัวใหม่ด้วยนะครับจอ Androidซึ่งสเปคเป็นแรม8แล้วก็บิวอินไม่ใช่บิวอินเขาเรียกว่าเป็นกล้องที่ตรงมากับในชุดของมันเลยซึ่งการเป็นกล้องแบบนี้ดียังไงนะครับก็คือนี่เลยครับตัวจอเนี่ยสามารถที่จะโชว์กล้อง360นะครับแล้วเราทัชสกรีนสั่งงานดูมุมต่างๆแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยดูได้ทั้ง 2D และ 3D แบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็ขึ้นเลยแบบนี้เลยนะครับใช้งานสะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าจอตัวใหม่ของ Advance เรานั่นเองนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าความละเอียดของจอตัวนี้ระดับ 2K นะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแรม8นะครับตัวนี้คือตัวท็อปตัวใหม่ที่มาแรงมากๆเลยนะครับแล้วนี่ใช้งานง่ายนะครับส่วนระบบ Android ผมคงไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็เล่นกันเหมือนเดิมนะครับ Google Map YouTube Netflix อะไรได้หมดอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญนะครับนี่ครับยังโชว์แอร์ของ CRV Gen 5ได้อีกด้วยนะครับซึ่งนี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของ Advance นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงกันนิดนึงดีกว่าว่าคุณภาพเสียงของเจ้า K2 จะยังคงเด่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโดดเด่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคลองฟังเสียงกันดูเลยครับโอเควันนี้เวลาน้อยนะครับเราก็ลองนี่เลยครับเพลงแบบแนวฮิปฮอปไมค์นี่จะดูดเสียงไม่ค่อยดีนะครับมันเป็นไมค์ดูดพูดแต่น่าจะพอได้เอาเป็นว่าฟีลลิ่งนี่คือขาสั่นแล้วก็คุณภาพเสียงของเจ้า K2 นี่คือสะอาดไม่กัดนะครับไม่จัดมากไม่จัดเลยนะครับเสียงละเมียดละไมมากเลยนะครับและนี่ก็หน้าจอโปรเซอร์ก็อยู่ใกล้ๆมือแบบนี้นะครับก็เขาเรียกว่าปรับจูนกันง่ายๆเลยนะครับเปลี่ยนเมมโมรี่ลดซับกันอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับเปลี่ยนฟังทั้งคันก็ง่ายนะครับโอเคได้หมดเลยนะครับโอเคครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคุณผู้ชมใครที่มี CRV Gen 5แล้วคิดว่าเบื่อจอเดิมแล้วอยากจะติดจอใหม่อยากจะติดชุดเครื่องเสียงแบบนี้เชิญที่มีแหลกได้ทุกช่องทางนะครับทางทีมงานเรารอตอบพร้อมกันอยู่ทุกคนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมช่างตุ่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ